สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะเช้าวันอาทิตย์อริสาก็จะพาทุกคนมาดูต้นมะเขือพวงนะคะเอ๊ะแปลกมากเลยนะคะตอนที่ซื้อมานี่ต้นใหญ่เนาะอันนี้ต้นเล็กแต่พออยู่ๆนะคะมันโตทันกันได้ไงนะคะครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะปลูกต้นมะเขือพวงนะคะปกติอยู่บ้านเราเนาะมันก็จะมีเยอะแยะเลยนะคะอยู่ทั่วไปแต่ที่นี่เราต้องปลูกนะคะนี่ซื้อมาแต่ดูแล้วเหมือนจะโดกมากเลยนะคะเนี่ยค่ะคิดอยู่หน้าหนาวควรทำยังไงกับเขาดีต้องทำผ้าคลุมตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราถอนเข้าบ้านมันคงเป็นงานที่หนักมากเลยนะคะสงสัยจะต้องทำเอาไม้มาปักแล้วก็เอาพลาสติกมาคลุมเอาผ้ามาคลุมให้เขานะคะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแต่ว่ามันสวยมากนะคะสวยมากสวยจริงอ่ะดูใบนะคะโอ้โหดอกก็สวยคนญี่ปุ่นนะคะไม่เคยเห็นมะเขืออะไรนะเล็กๆอย่างนี้นะคะนะแล้วใส่แกงเขียวหวานน่าจะทันอีกสัก2สัปดาห์นะคะน่าจะทันช่วงที่ต้องทำกับข้าวให้ญาติกินนะคะน่าจะทันอยู่นะคะนี่นะคะเขางามมากเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยดีหน่อยปีนี้ไม่มีพายุแบบแรงๆเท่าไหร่แต่ว่ามันจะเป็นฝนมากกว่านะคะแล้วก็เห็นแม่ทำน้ำพริกมะเขือพวงอะไรเงี้ยเรายังไม่มีเมนูในใจนะคะเผื่อเพื่อนๆรู้ว่าเอ๊ะมะเขือพวงทำเมนูอะไรได้บ้างนะคะพิมพ์มาบอกได้นะคะเพื่อนๆแล้วต้นมันใหญ่มากค่ะมันจะใหญ่กว่านี้อีกไหมอย่างเงี้ยค่ะจะต้องไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะว่าเอ๊ะเราต้องตัดไหมต้องให้มันปล่อยไปตามธรรมชาติหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะส่วนเขาเรียกว่าอะไรนะอันเนี้ยกระถินส่วนกระถินนี่น่าจะไม่ได้กินเยอะเพราะว่ามันดูไม่แข็งแรงค่ะก็จะปล่อยไว้อย่างงี้แหละก็ทั้งหมดนี่เดี๋ยวจะทำเอาที่คลุมตรงนี้เนาะปักไม้แล้วก็เอาพลาสติกมาคลุมผักแพลวเราก็น่าจะรอดหน้าหนาวมันไม่รอดนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเอาไว้ในเฮ้ามันก็ตายทีนี้เราจะต้องทำที่คลุมปลูกผักในญี่ปุ่นนะคะข้อเสียคือมันมีหน้าหนาวมันหนาวมากค่ะมันจนทนไม่ได้นี่เพื่อนๆได้อยู่แถวนี้มาเก็บได้นะคะเก็บได้เลยนะผักแพลวอ่ะจริงๆเต็มเลยผักในสวนก็มีนะคะเก็บได้เลยนะคะมันแบบว่าพอทำงานนะคะมันไม่มีเวลาที่จะมาเก็บมากินมาแล้วนะคะอาหารในตู้เย็นก็ขึ้นลงขึ้นลานะคะหมดอายุเนี่ยค่ะพอทำงานเวลาไม่มีจริงๆเข้าใจเลยนะคะว่าคนที่ไปทำงานแล้วไม่ได้ทำกินอะเข้าใจตอนนี้เลยอะงามมากนี่รอพริกลาบจากเมืองไทยนะคะอยากกินลาบคั่วลาบเหนือนะคะนี่นะคะแต่ว่าเราก็ไม่กินพวกเครื่องในอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเลยไม่ได้ทำคลิปแบบทำอาหารแบบว่าเครื่องในเอ้ยนู่นนี่นั่นนะคะเราทำมันไม่มีใครกินเนาะถ้าทำแล้วมันมีคนกินก็ดีนี่เราก็ตัดที่มันเหี่ยวๆหอมมากเลยอะแหนมเนืองนะเพื่อนๆโอ้ยคิดถึงเพื่อนเลยที่เพื่อนมาญี่ปุ่นก็ไม่ได้เจอกันเพราะมันอยู่คนละจังหวัดนะคะนั่นแหละเราอยู่ที่นี่มันลำบากหน่อยวันนี้ก็เดี๋ยวสักพักนึงวันนี้ลางานนะคะเพื่อนๆวันนี้ลางานจะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าการทำงานในญี่ปุ่นมันสุดยอดนะคะไม่ใช่ว่างานไม่ดีแต่ว่าเราต้องปรับตัวเพื่อให้เรามีวินัยเหมือนคนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็คนญี่ปุ่นเขาทำงานเป็นจังหวะเป็นคืองานก็คืองานจริงๆอ่ะนะคะเขาจะทำงานตั้งแต่เริ่มสตาร์ทงานนะคะจะไม่มีนั่งพักไม่มีอะไรเงี้ยจะมีเบรกถ้างานยาวนะ8โมงถึง5โมงก็จะมีเบรก2ช่วง15นาทีเนาะแต่ทีนี้ถามมาทำงานกับคนญี่ปุ่นเราเป็นต่างชาตินะคะโดนเหยียดไหมโดนดูถูกไหมจะว่าโดนไหมก็โดนนะแต่ว่าถ้าจะคิดบวกมันก็จะเป็นคิดว่าเออเ
ขาพยายามให้เราอะไรนะให้เราแบบว่าทำงานให้เข้าใจให้เขาได้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าให้เราปรับตัวได้เนาะแต่ถามว่าเรากับคนของเขาจะต่างกันไหมก็ต่างนะคะต่างกันมากด้วยที่ว่าคนของเขาเขารู้ภาษาเนาะกันเองเนี่ยค่ะเขาจะรู้หน้าที่ของตัวเองเขาก็เลยไม่ค่อยสั่งคนของเขาแต่เขาจะมาสั่งแต่เราเพราะว่าเขาคิดว่าเราไม่รู้เนี่ยค่ะอาศัยคิดแบบนี้นะคิดว่าเราไม่รู้เขาก็เลยบอกเราทำแต่ทำไมคนของเขาไม่บอกทำเพราะว่าคิดว่าคนของเขารู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะนะเขาก็เหมือนมาสอนงานเราอะไรเงี้ยแต่ว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยสุดๆค่ะเหนื่อยจนแบบว่าไม่มีแรงที่จะเดินอะแต่ว่าถ้าทำงานแล้วมันไม่เหนื่อยมันก็ไม่ใช่งานใช่ไหมคะนี่เราต้องตัดมันออกเพราะว่ามันแห้งมันไม่สวยนะคะเดี๋ยวปีหน้าตรงนี้เม็ดมันก็จะร่วงอีกนะคะแต่ถามว่าทุกอย่างอะค่ะการทำงานมันเป็นประสบการณ์ของเรามันเป็นประสบการณ์มากๆถ้าเราผ่านจุดที่มันหนักๆอะค่ะเชื่อว่าเราจะไปทำที่ไหนก็ได้นะคะถามว่าท้อไหมบางทีไอ้ทำงานไม่เท่าไหร่นะคะแต่ทำงานเสร็จแล้วเราต้องกลับมารับผิดชอบหน้าที่แม่บ้านที่บ้านของเราค่ะงานนอกบ้านมันเสร็จแล้วอะแต่งานในบ้านเรายังไม่เสร็จเนี่ยค่ะงานในบ้านเรายังต้องมานั่งเลิกงานกลับมาต้องรับลูกเสร็จรีบทำกับข้าวบางทีลูกค้าสั่งผักไงค่ะก็ต้องรีบมาเก็บผักให้ลูกค้าอันนี้เราไม่อยากให้มันดอกเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลานะคะเราก็เลยต้องตัดดอกมันออกไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ออกใบให้เรานะคะแล้วก็กลับมาถึงโอ้ยแทนที่เราจะได้วางกระเป๋าแล้วนอนพักแต่เรากับต้องรีบทำเวลารีบทำกับข้าวให้ลูกให้สามีกินพาลูกเข้านอนอะไรเงี้ยเวลาส่วนตัวเราแทบจะไม่มีอะค่ะแล้ววันนี้ก็เลยบอกเขาว่าที่ทำงานว่ามีคนมาเยอะไหมคะถ้ามีคนมาทำงานเยอะขอเปลี่ยนแบบเปลี่ยนวันได้ไหมอะไรเงี้ยเปลี่ยนวันทำงานกับเพื่อนที่ทำงานนะคะแต่วันอาทิตย์อะลูกค้าไม่ค่อยเยอะแบบเท่าไหร่นะคะธรรมดาถ้าวันเสาร์อะค่ะวันเสาร์เนี่ยลูกค้าเยอะมากทำแทบจะไม่ทันนะคะแต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์มันก็สบายสบายชิวๆนะคะต้นมะเขือมันหนักมันก็เลยล้มนะคะแล้วก็เวลาที่บางคนนะคะถ้าเขาไม่ชอบต่างชาติเราบอกเขาว่าต่างชาติเนี่ยเขาจะทำสีหน้าแบบเมอร์รี่แต่บางคนเขาจะดีใจมากที่จะเห็นเราเป็นต่างชาตินะคะมันก็มีหลายอย่างนะคะมันมีหลายแบบหลายอย่างอันนี้มันกินไม่ทันเราก็จะต้องตัดใบยอดมันออกเพื่อให้มันแตกอีกนะคะแล้วมันก็เป็นหนอนด้วยแต่ดีหน่อยนะคะเพื่อนที่ทำงานอ่ะก็น่ารักดีแต่ว่ามีบางอันที่เราคุยกันไม่เข้าใจอย่างเช่นคำยากๆแล้วเราก็อ่านจะเล่าประสบการณ์เรื่องของเมื่อวานให้ฟังนะคะด้วยที่ว่าเราอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ได้นะคะแล้วเราต้องมันเป็นร้านเหมือนไอศกรีมแต่ไม่เชิงไอศกรีมนะคะเห็ดอะไรอย่างเนาะมันไม่เชิงว่าเป็นไอศกรีมอะค่ะมันเหมือนเป็นเชคปั่นสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วทีนี้เราจะต้องผสมทุกอย่างเหมือนเราผลิตนะคะเหมือนเราทำเค้กอะสมมติเราจะทำเค้กเราต้องตวงทุกอย่างใช่ไหมคะตวงทุกอย่างแล้วทีนี้เราก็พยายามใช้ความจำค่ะใช้พยายามใช้ความจำเป็นว่าอันนี้คืออะไรเราอ่านไม่ได้
แต่ไอตัวเลขน้ำหนักอ่ะเราเข้าใจแต่สำคัญตรงที่แบบถ้าเราจำผิดอันอย่างเมื่อวานอริสาก็มันจะต้องทำเหมือนวิฟครีมใช่ไหมคะมันต้องใช้วิฟครีมแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งสองตัวแล้วก็น้ำตาลอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะต้องผสมกันแล้วอริสาก็ทำผิดก็คือไปใช้นมกับวิฟครีมเขาก็บอกว่าแล้วตียังไงมันก็ไม่ฟูสักทีเราก็เอ๊ะมันไม่ปกติมันตียังไงก็ไม่ปกติตอนแรกเราก็ถามเพื่อนที่ทำงานว่าอันนี้ใช้อันนี้ใช่หรือเปล่าเราก็ชั่งต่อหน้าเขาเขาบอกใช่ใช่อันนี้เขาก็พูดอย่างนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเขาทั้งที่เขาอ่านได้ค่ะเขาก็ไม่บอกเราแล้วเราก็ผสมเขาก็เห็นอยู่นะว่าเราทำอยู่จริงๆมันเป็นหน้าที่เขาแต่เขาทำไม่ทันเราก็ไปช่วยเขาก่อนที่เราจะกลับบ้านอะไรเงี้ยเพราะทำงานมันเป็นกะใช่ไหมคะเราจะต้องเลิกตอน5 โมงแล้วก็ถามเขาว่าใส่อันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่หรือเปล่าขวดนี้ใช่ไหมเพราะเราไม่แน่ใจเพราะเราอ่านไม่ได้นะคะเขาก็บอกว่าใช่ที่พอเราทำปุ๊บอะตียังไงมันก็ไม่ขึ้นสักทีเราก็เลยไปถามหัวหน้าว่าทำยังไงดีเราพยายามตีมันนานแล้วมันก็ไม่ขึ้นหัวหน้าก็เลยถามว่าเธอผสมอันไหนอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยไปถือกล่องอันนั้นมาให้เขาดูเขาบอกว่าไม่ใช่แล้วก็เราก็โดนดุสักแป๊บนึงแล้วก็แบบมาโดนแบบสีหน้าว่าเราทำงานพลาดเลยเราก็ขอโทษเขาบอกว่าเออเธอต้องเอาไปทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสักก็เอาไปทิ้งเนาะเอาไปทิ้งแล้วก็เขาก็ไปหยิบตัวที่จะต้องใช้อันนี้หัวหน้าก็ไปถืออันนั้นมาแต่คนที่ตอบเราว่าใช่อันนี้เขาก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะคะก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เลยอะแล้วทีนี้เราก็เลยก็ไม่ได้พูดอะไรเราก็บอกหัวหน้าว่าขอโทษค่ะที่ทำให้งานผิดพลาดอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เป็นไรก็เลยบอกว่าจำผิดขอโทษค่ะอะไรเงี้ยแล้วก็ขอโทษไปให้มันก็คือมันก็เป็นความผิดเราด้วยที่เราไม่จำอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละนี่คือการทำงานที่เราอ่านไม่ได้นะคะทุกอย่างมันเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะคะเราต้องใช้ความจำล้วนๆเลยอะแล้วทีนี้เราก็เลยทำใหม่พอเราทำ2 เซตเนาะเราทำเสร็จแล้วก็ไปถอดผ้ากันเปื้อนแล้วเราก็บอกเขาว่ากลับบ้านก่อนนะคะอะไรเงี้ยเราก็ตอกบัตรออกบ้านมาเลยแล้วก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะคะเราต้องจำเองเราไปถามคนที่ทำงานบางทีเขาก็ไม่ได้แบบว่าเต็มใจที่จะช่วยตอบเราอะเขาไม่ได้เต็มใจที่ว่าไม่ได้คิดว่าเราอ่านไม่ได้นะคะเธอต้องทำเพราะมันเป็นหน้าที่ของเธอเธอพลาดเธอก็ต้องรับผิดชอบเองอะไรเงี้ยเราพลาดเองที่ไปถามเขาเนาะเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีบางทีเขาก็ยุ่งๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาจะต้องมาเรามาถามเขาให้เขายุ่งอีกอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่ามันเป็นความผิดของเรานะคะเขาไม่ได้ที่คนที่นี่เขาตัวใครตัวมันเขาไม่ได้มีน้ำใจที่จะแบบว่าฉันจะช่วยงานเธอเธอช่วยงานฉันหมดอันนี้คือหน้าที่ของฉันเสร็จแล้วฉันจะไปช่วยเธอที่นี่เขาไม่เป็นแบบนี้นะคะคุณต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดงานจะพลาดก็พลาดที่งานของคุณฉันก็ทำของฉันต่อให้งานเราเสร็จก็ตามก็ไม่ได้ช่วยกันนะคะแต่เราติดนิสัยมาจากที่บ้านเราว่างานเราเสร็จเราก็ถามเขาว่าเราช่วยไหมอะไรเงี้ยค่ะเราไปช่วยเขาก็เป็นปัญหาของเราอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นบทเรียนว่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีน้ำใจนะคะไม่ต้องมีน้ำใจทำงานของตัวเองทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็งานหน้าที่ของตัวเองเสร็จแล้วก็ไปหางานไปหาอันอื่นทำดีกว่าแทนที่จะไปช่วยเขานะคะมันเป็นบทเรียนเนาะแต่ว่าการทำงานอะเนาะมันก็เป็นประมาณนี้นะคะมันไม่ได้ราบลื่นไปทุกวันนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็ตัวเองด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยทำงานบางทีก็เหนื่อยมากนะคะแต่มันเสียความรู้สึกนะคะเขารู้ว่าเราอ่านไม่ได้แต่แทนที่เขาจะแบบว่าไม่ใช่อันนี้นะอย่างเงี้ยแต่เขากลับบอกว่าใช่ใช่ตอบเราแบบผ่านอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละเราก็เลยแบบว่าเสียความรู้สึกนิดนึงแต่วันนี้ก็เลยมันมี4 คนอยู่แล้วไงแล้วมันไม่ยุ่งเราก็เลยบอกเขาว่าอยากจะใช้เวลาไปเที่ยวกับลูกเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยของะลางานจริงๆวันนี้เราต้องทำงานตอนเที่ยงถึง5 โมงนะคะแต่เราบอกเขาว่าขอลางานได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยลางาน
นี่เราต้องตัดเพราะว่าแดดมันส่องไม่ถึงข้างล่างนะคะมันทำให้เป็นเชื้อราได้ค่ะเป็นประมาณนี้แต่เวลาหัวหน้าบอกงานนะคะเขาจะแบบโอ้โหเขาคิดว่าเรามีพันมือนะคะจะบอกแบบเหมือนเราอ่านได้ค่ะบอกสั่งเสร็จเขาก็บอกฝากด้วยนะฉันไปละอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ความจำมากๆเลยช่วงนี้จักก็เลยแบบว่าต้องนอนเยอะๆนอนเยอะๆเพื่อที่จะไม่ให้งานมีปัญหาถ้าเรากลางคืนเงี้ยค่ะเพื่อนๆไม่ได้ไปหาใครก็พยายามเปิดแบบย้อนหลังเอาเพราะว่าพอเราไม่ได้นอนเราก็จะจำอะไรไม่ได้นะคะแล้วงานเราอะเราอ่านไม่ได้เราต้องใช้ความจำทั้งนั้นแล้วก็อาศัยที่แบบว่าถือกล่องมาแล้วโอเคมันเหมือนมันเขียนเหมือนกันอะนั่นแหละถือจำสีกล่องอย่างพวกเครื่องอะค่ะที่เราต้องเซตเครื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้ความจำทั้งนั้นนะคะถ้าเราไม่ได้นอนมันก็เลยทำให้งานจะทำให้งานเรามีปัญหากลางคืน1 ทุ่มเมืองไทยอะค่ะอาสาก็นอนแล้วเพราะว่าเราจะได้มีแรงทำงานในวันถัดไปแบบเต็มที่นะคะจะต้องเอาใบถั่วออกนะคะเพราะว่ามันไม่ออกดอกใบมันเยอะครั้งที่เราก็เอาออกแล้วค่ะแต่มันก็ยังเยอะอยู่ไม่ว่าทำอะไรนะคะมันเป็นประสบการณ์ทั้งนั้นแล้วก็ต้องเรียนรู้แล้วก็แก้ไขไม่ว่าจะอลิสาจะปลูกผักหรือไปทำงานนอกบ้านนะคะหรือว่าชีวิตประจำวันที่เราต้องเจอในทุกๆวันแม้แต่คนในไม่ว่าจะเป็นแม่สามีพ่อสามีคนในครอบครัวนะคะมันยากมากที่จะแบบว่ามันคนละภาษาเนาะคนวัฒนธรรมมันต่างกันมันทำให้เรายากที่จะอยู่เราต้องปรับตัวแบบปรับตัวปรับใจด้วยบางทีนะคะเราคิดไม่เหมือนกันจริงๆอะทำงานแค่2 เดือนค่ะเพื่อนๆถ้า2 เดือนถ้าเกิดร้านเขาเพิ่งเปิดใหม่ในสาขานี้แต่จริงๆในจังหวัดเนี้ยค่ะเขามีสาขาเยอะแต่ตรงนี้มันเป็นบ้านนอกมันเป็นเทศกาลแค่มันมีเทศกาลเมื่อวานแล้วก็ช่วงวันหยุดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเขาก็เลยเปิดแค่นี้แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะทำเป็นโรงงานผลิตแต่ก็คิดในใจอยู่ค่ะถ้าเขาทำโรงงานผลิตแล้วเราต้องเซตเครื่องเราต้องทำอยู่คนเดียวค่ะแล้วของหมดเราจะสั่งยังไงเราก็คิดอยู่นะคะมันจะทำให้งานมีปัญหาหรือเปล่าแต่ถ้าเราต้องรับผิดชอบจนเป็นคนผสมมันเขายกหน้าที่ให้เราทำไอติมค่ะแล้วก็พอเราทำเสร็จก็จะมีรถมารับแล้วก็เอาไปที่ร้านใหญ่ในเมืองอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราทำงานผิดพลาดมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะที่เราอ่านไม่ได้อย่างบางทีเครื่องมันก็มีปัญหามันขัดข้องไงค่ะแล้วมันก็จะโชว์หน้าจอว่ามันมีปัญหาตรงไหนแต่ถ้ามีใครสักคนนึงที่เป็นคนญี่ปุ่นนะคะอยู่กับไอซ่านะคะก็โอเคอยู่ต่อได้เพราะเขาบอกว่าอยากจะให้เราหลังจากที่ร้านถ้าไปไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่ายอดขายมันลดน้อยลงเราก็จะไม่มีหน้าร้านแล้วก็จะผลิตใส่กล่องแล้วก็ส่งร้านในเมืองอะค่ะร้านสาขาในเมืองเราแค่เป็นสาขานี้ก็เป็นแค่ผลิตอย่างเดียวอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีคนญี่ปุ่นอยู่ด้วยก็จะทำต่อแต่ว่าถ้าบอกว่าเราต้องทำเองแล้วก็เขาก็จะฝึกงานให้เราจำอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเราจะไม่รับงานนี้เพราะว่ามันอันตรายมากค่ะมันเป็นงานใหญ่เลยนะมันส่งทั่วประเทศอะไรเงี้ยถ้าเราผสมผิดพลาดขึ้นมาเกิดมีอะไรผิดพลาดเนี่ยเราต้องรับผิดชอบหมดเลยนะคะนั่นแหละก็คิดเยอะเลยทีนี้นะคะก็อาจจะค่อนข้างเครียดนึงเครียดกับงานตรงนี้เราก็ทุกวันที่ไปก็คือเครียดกับส่วนผสมที่เราอ่านไม่ได้ชีวิตนะคะต้องสู้
นาะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวต้องสู้มากๆเลยดีนะคะเนี่ยถือกล้องแล้วก็ทำงานไปด้วยบ่นไปด้วยถือว่าได้ระบายนะคะได้ระบายอะไรนะความรู้สึกของตัวเองให้เพื่อนๆได้ฟังแล้วเราก็จะไม่อึดไม่รู้ตัดอีกเครือไหนวะเนี่ยมันยงมีหมดเลยมันไม่ยอมออกดอกเพราะว่าใบมันเยอะค่ะปีหน้าซื้อกินเอาดีกว่าไม่ปลูกถั่วฝักยาวซื้อกินเอาไอ้ลงทุนเยอะนะคะเนี่ยไปซื้อไอ้เนี้ยที่ทำมาน่ะเกือบหมื่นนะคะสวนก็ต้องทำลูกก็บอกว่าอยากไปเที่ยวทำไม่เคยเสร็จเลยวันนั้นก็ทำให้เสร็จทำอย่างเงี้ยเราต้องมาเก็บใบนะไม่งั้นมันจะเน่าตรงนี้มันจะเป็นเชื้อราหัวมีแต่ใบจริงบางทีเราก็เหนื่อยนะคะเหนื่อยมากอยากจะให้คนที่บ้านเข้าใจเราบ้างนะคะเหมือนแบบเวลาที่เราหยุดงานอะเราอยู่บ้านนะคะก็จะมาแบบว่าจ้องมาใช้เราไปทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็อยากจะหยุดแบบหายใจบ้างเนาะถ้าเขาเห็นรถเราอยู่บ้านนะคะเขาก็จะเดินมาละเขาคิดว่าเราไม่ทำอะไรงานในบ้านมันเยอะมากเลยนะคะซักผ้าทำความสะอาดบ้านเนี่ยไหนจะเสื้อผ้าเราอีกงานมันเยอะมากเป็นสะใภ้ไม่ง่ายเลยนะคะถ้าใครถามนะจะบอกว่าหาผัวให้หน่อยบอกเลยว่าอยู่คนเดียวหน่อยดีละทำงานลำบากหน่อยเลี้ยงตัวเองชอบชีวิตตัวเองมันง่ายต้องสนใจใครจริงมันอาจจะเหงาหน่อยแต่เวลาเราอิสระในชีวิตของเราค่ะแต่การที่แบบเราไม่มีครอบครัวมันก็ทำให้แบบเหมือนชีวิตเราขาดอะไรไปสักอย่างชีวิตที่ไม่พร้อมที่ชีวิตที่มันต้องทำอะไรเพื่อใครสักคนมันก็มีข้อดีข้อเสียนะเพื่อนๆมันคิดว่าชีวิตเราจะเอายังไงต่อจะอยู่ไปวันๆหรือว่าหาอะไรทำให้มันแบบว่าลุ่งไปเลยหรือว่าหาใครสักคนหนึ่งมาดูแลกันละกันมันไม่ใช่แค่คนสองคนนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราแต่งงานขึ้นมามันมีทั้งญาติเราญาติเขามีทั้งลูกเราแต่ทางนี้มีทั้งลูกเขาด้วยนะเพราะเขามีลูกนะคะอันนั้นเขาไม่มายุ่งหรอกไม่ต้องสนอันนั้นไม่ได้เครียดเลยเรื่องนั้นแต่นี้เราอยู่ใกล้กับพ่อแม่เขาแล้วก็ไม่อิสระเท่าไหร่นะคะเราต้องทำตลอดเวลาวันไหนที่เราหยุดเขาก็จะถามเราพรุ่งนี้หยุดใช่ไหมก็ทำนี่นั่นก็จะมาเรียกเนี่ยค่ะเราวันนั้นกำลังจะนอนปวดหัวกินยาเขาก็มากดกิ่งแต่เราก็ไม่เปิดนะแต่เราก็รู้สึกผิดเราได้ยินแต่เราไม่เปิดเราก็รู้สึกผิดอีกอะเพื่อนๆนะคะก็บ่นประมาณนี้ก็พอแล้วนะตอนนี้ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็ขาดแค่เวลาอย่างเดียวแล้วก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะขาดเวลาอีกไม่ถึง 3,000 นะไม่ถึงประมาณ 2,600 ประมาณนี้นะคะขาดเวลาประมาณนี้แต่ว่าไม่มีเวลาไลฟ์สดหรอกค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าไม่ได้ทำงานต่อก็คงจะนู่นแหละหน้าหนาวแล้วค่อยมาขึ้นสตรีมร้องเพลงกันตัดออกหมดเลยตายก็ช่างมันเถอะมันเยอะไปเดี๋ยวปีหน้าจะปลูกสัก10 ต้นก็พออันนี้เยอะมาก
ใส่จะต้องสั่งถั่วฝักยาวอันนี้เพื่อนนะคะเพื่อนเอาเมล็ดบอกเพื่อนบอกอยากกินถั่วฝักยาวเอาเมล็ดมาให้เราปลูกมันก็ไม่ออกสักทีฮะปลูกมันก็ไม่ออกเนี่ยอีปีที่แล้วก็ได้กินอยู่10ฝักนะได้กินแค่นั้นพอแล้วเพื่อนไปพาลูกไปเที่ยวก่อนนี่มันก็หน่อมาอีกอันนี้ก็ถั่ว8นะคะไปทำงานวันอังคารพรุ่งนี้ร้านหยุดนะคะพรุ่งนี้ร้านปิดก็หยุดวันจันทร์เขาจะหยุดนะคะพรุ่งนี้ก็ถ้าฝนไม่ตกก็จะมาลุยสวนนะคะไปถอนหญ้าตรงต้นพริกหญ้าเต็มเลยค่ะผักบุ้งก็อากาศมันเป็นอย่างนั้นก็จะมีแมลงมีหนอนนะคะมันถ้ามันใบมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ดีแล้วนะคะขายไม่ได้แล้วใบมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นมันไม่สบายนะคะเราก็ต้องตัดมันทิ้งตัดทิ้งเลยค่ะเพราะว่ามันไม่สบายนะคะมันเป็นหนอนนะคะถือกันไกลไม่ได้อะไรก็ตัดหมดไม่ใช่นะคะอันนี้มันเป็นเหมือนมันเป็นอันนี้ค่ะมันไม่มีมันไม่โดนมันโดนฝนเยอะเกินไปดินมันเป็นเชื้อรานะคะแต่มันก็ไม่มีประโยชน์เลยผักนะคะตัดทิ้งแล้วก็เดี๋ยวเราเอาขี้วัวมาใส่ข้างๆนะคะใส่ข้างๆตรงนี้เห็นไหมคะมันเป็นหนอนไปเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องเสียดายเพราะว่ามันเป็นโรคนะคะมันเป็นหนอนไอ้ที่ตรงเนี้ยมันโดนน้ำเยอะเกินไปอากาศมันไม่ดีค่ะแล้วก็รอให้มันเดี๋ยวเราพ่นดินข้างๆแล้วก็ใส่ขี้วัวใส่เขาเรียกว่าปุ๋ยอินทรีย์นะคะข้างๆเรากินไปมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะผักถ้าเราอยากรู้ว่าแครอทเรานะคะถอนได้หรือยังนะคะถ้าเป็นแบบนี้มันยังถอนไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราจะกินจริงๆก็ถอนได้ถ้าเกิดว่ามันบอกแล้วว่าถอนได้แล้วเลยค่ะมันก็จะโผล่ขึ้นมาหน่อยประมาณนี้ถ้ามันโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นว่ามันมีหัวอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราถอนกินได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนใบมันนะคะเราเอาไปทำเทมปุระอร่อยมากเลยค่ะเนี่ยใบมันไปสับใส่หมูสับนะคะแล้วก็มันก็จะกลิ่นหอมมากเลยค่ะเนี่ยให้ตัดใบมันออกมันเยอะเกินไปแล้วมันแดดมันส่องไม่ถึงดินนะคะแล้วมันก็ทำให้มันไม่แข็งแรงต้องมีแดดส่องไปได้นะคะมันเยอะเกินไปนะคะเห็นไหมคะนี่อันนี้มันบอกว่ากินฉันได้แล้วนะอะไรอย่างนี้นะคะกินฉันได้แล้วนะถ้ามันโผล่มาเนี่ยสูงอีกนิดนึงให้มันสูงอีกนิดนึงนะคะมันก็จะกำลังดีนะคะประมาณนี้โอเคไปทำหน้าที่แม่นะคะมาบ่นให้คุณผู้ชมฟังนะคะแล้วก็จะไปทำหน้าที่แม่จะพาลูกไปเที่ยวก่อนค่ะเดี๋ยวตอนเย็นกลับมาถ้ามีโอกาสจะเล่าให้ฟังไปไหนมานะคะค่ะบ๊ายบายนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจใ
ตลอดนะคะเสมอมาบางทีก็มีประโยชน์นะคะบางทีก็ไม่มีประโยชน์โอ้ยเจ้าผีเสื้อมันเกาะมาเกาะใบไม้พอดีเลยไอ้ดอกไม้นะคะสวยเนาะนะคะพบเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ